่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละวัยฟาดฟันกันแบบสุดความสามารถและสมศักดิ์ศรีจริงๆทำให้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง3วัยรวม15คนวัยเด็กทั้งหมด4คนได้แก่น้องมาวินน้องบาสน้องเอย่าและน้องปลาทูวัยเก่า4คนได้แก่บังเซนคุณบำรุงลุงนิรันดร์และลุงนิ่มและวัยรุ่น7คนได้แก่พิมพ์สายฟ้าบอมเต้ยมายปานและเสี่ยน้อยวันนี้กับการแข่งขันในรอบทูแชร์ของวัยเด็กกับกติกาที่โหดหินมากกว่าเดิมไอ้บ่อยากเสือสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงสุดยอดมากคือชอบในการที่จะเอื้อนแล้วลงไปแตะและปิดคำได้สวยงามมากดินแยกแตกกระแหงที่จำนองในน้ำผู้มาสองทางได้มาสู่แข่งทางเพียงแค่ผ่านการตัดสินมันจะไม่ยากเพราะมันมีกติกาชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่มันยากคือการตัดใจทุกคนที่ผ่านมารอบนี้ได้ถ้าไม่เก่งไม่ดีไม่ใช่เข้ามาถึงรอบนี้ไม่ได้นี่แหละคือความหนักใจของพวกเราครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือลุงพันธ์แล้วผู้ที่ได้นั่งเก้าอี้เป็น2คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับใครจะสามารถฝ่าฟันจนได้นั่งเก้าอี้2ตัวสุดท้ายห้ามพลาดเลยนะครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบรองชนะเลิศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยรอบนี้ฮะรอบทูแชร์ก็คือหาผู้เข้ารอบ2คนในแต่ละรุ่นตามลุ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับยินดีกับผู้โชคดีแคมเปญแห่งปีที่ทาง M150 จับมือร่วมกับ Workpoint กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านผู้โชคดีอาจเป็นคุณนะครับประกาศรายชื่อโชคดีทุกวันครับทางช่อง Workpoint 23เวลา 18:00 น.ร่วมสนุกได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้แค่ดื่ม M150 ก็ได้ลุ้นปลดหนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณครับเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ใต้ฝาหย่อนที่ร้านค้าชั้นนำหรือแมคโครทั่วประเทศที่ตู้ปน150ปนสนนทบุรี11000หรือส่งรหัสใต้ฝาที่ LINE แต้มเอ็ม @M150แค่นี้เองนะครับผม3ท่านส่งรอยยิ้มมาแล้วพร้อมเต็มที่ครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
เริ่มกันที่อนุชเชิญยิ้มครับสวัสดีครับพี่สรินทรานิยากรและคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีครับกราบสวัสดีคณะกรรมการด้วยนะครับวันนี้พี่สรินทราก็รับหน้าที่แทนพี่สุนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทูแชร์นี่ใหม่มากสำหรับเรานะเพราะปกติเราจะเอาเข้ารอบชิง3คนครั้งนี้2คนทีนี้แหละฮะการให้คะแนนจะเข้มข้นขนาดไหนครับอโนทฮะเข้มข้นแน่นอนทุกคนที่ผ่านมารอบนี้ได้ถ้าไม่เก่งไม่ดีไม่ใช่เข้ามาถึงรอบนี้ไม่ได้นี่แหละคือความหนักใจของพวกเราครับพิธาล่ะจ๊ะเข้มข้นขนาดไหนฮะคือจำได้เมื่อครั้งก่อนที่เคยมาแทนสุนะคะหนักใจอย่างที่ป๋าบอกอะค่ะว่าแล้วจะทำยังไงให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้มีพลังต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆสำหรับการที่จะต้องตัดสินเด็กที่เราก็หนักใจเมื่อเห็นการร้องไห้การความเสียใจของเขาเหนื่อยค่ะบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยแน่ๆที่จะต้องเอาน้องออกจากการแข่งขันใช่ไหมค่ะใช่ครับขอบคุณครับครูฮะเด็กๆก็เข้มข้นเหมือนผู้ใหญ่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรอบไหนการตัดสินเข้มข้นเสมอนะจริงจังเสมอเข้มข้นเสมอและก็ละเอียดเสมอเพียงแต่ว่าพอรอบลึกนี่มันจะยากมากขึ้นตรงที่มันจะเหลือแค่คนเก่งมาชนคนเก่งแต่ยากแค่ไหนก็ตามการตัดสินมันจะไม่ยากเพราะมันมีกติกาชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่มันยากคือการตัดใจครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันในรอบนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติการอบรองชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้ในแต่ละวัยเพื่อค้นหา2คนสุดท้ายในแต่ละวัยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินสดจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยคนละ 300,000 บาททูแชร์ครับหรือรอบรองชนะเลิศครับเด็กๆร้องคนละ1เพลงครับจากนั้นคณะกรรมการก็จะลงคะแนนกันว่าให้สิทธิ์ไปนั่งเก้าอี้หรือไม่นะครับในกรณีที่เก้าอี้มีคนนั่งแล้วทีนี้ก็ต้องดูคะแนนว่าจะให้สิทธิ์ไปแทนที่แบบไหนถ้าคะแนนมากนะก็แทนที่เลยแต่คะแนนสูสีก็ไปแทนที่แบบด่วนเสียงสดครับผมส่วนผู้ที่ตกรอบนะครับผมไม่เป็นไรฮะผู้ใหญ่ใจดีมีรางวัลให้ครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทและนี่คือรางวัลของความสำเร็จรางวัลของความมุ่งมั่นตั้งใจครับถ้วยรางวัลไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2ครับ3วัยนะครับวัยเด็กวัยรุ่นและวัยเก่าใครจะได้ครอบครองถ้วยใบนี้อ่ะอุ่นเครื่องซะหน่อยดีกว่าครับผมมีอะไรเพื่อคลายความตื่นเต้นมีอะไรอ่ะมีศิลปินบทเพลงมาเพาะมาฝากครับผมเพลงดังในยุคนี้เลยเปิดไปตรงไหนก็เจอครับลองฟังแลโตเหนือครับเชิญครับโตเหนือนักร้องอินดี้หนุ่มสุดฮอตด้วยน้ำเสียงเอกลักษณ์ความเหนื่อทำให้เพลงของเขาได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามกับเพลงกระแสแรงอย่างลองฟังแลไปรับชมรับฟังกันเลยครับคนนี้
ฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอแล้วรักข้างในที่มีมันล้นกลีลองฟังและตะนองหาต้องคอยแนบที่ใจฉันแล้วสำรองสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันและเสียงที่เธอได้ยินนี้ก็เสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอแล้วรักข้างในที่มีมันล้นเปลี่ยนลองฟังและตะนองหาเอาหูมาแนบที่ใจฉันแล้วสองเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันคุ้นกันไหมจ๊ะคุ้นกันไหมคุ้นโอ้ร้องตามได้เลยใช่ท่อนทุกหนึ่งสองสามปรึกษากันก่อนไหมเป็นไงฮะผลงานลองฟังแลเนี่ยมันเปลี่ยนไหมพลิกชีวิตผู้ชายคนนี้ไหมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ฐานแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยคุณเป็นคนชอบร้องเพลงแต่งเพลงบางทีก็ไปทำกับคนอื่นด้วยไปทำกับใครนะพี่อะไรนะที่ไปทำกับเพลงเขาอ่ะพี่ปอนครับตอนนั้นเพลงทำแมชชีนครับ160ล้านวิวฮะโอ้โหอันโน้ตครับฟังเพลงเขาแล้วจิตใจคนฟังอย่างผมนะคนรุ่นผมคนอายุ70เนี่ยมันล่องลอยไปกับเพลงเขาทำให้เราล่องลอยไปกับเพลงได้ภาษาที่เขาใช้ทำนองที่เขาใช้ดนตรีที่เขาเรียบเรียงมามันเป็นภาษาของเด็กรุ่นนี้แต่ผู้ใหญ่รุ่นผมเข้าถึงได้นี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์ขอให้สำเร็จไปเรื่อยๆสำเร็จทุกงานลูกขอบคุณครับครับผมพี่สุรินทราครับต้องบอกเลยว่าอยู่ที่จัดรายการวิทยุเปิดเพลงเขาทุกวันจนคนเขาบอกเป็นเพลงประจำตัวสุรินทราแล้วคือมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วยิ่งฟังแล้วยิ่งมีความสุขแล้ววันนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจด้วยกับความสำเร็จของโตเหนอนะที่ทำสิ่งดีๆออกมาให้พวกเราได้มีความสุขกันขอให้โชคดีนะขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับครูครับชื่นชมในเรื่องของความสามารถที่มีอยู่ในตัวโตเหนอและมากไปกว่านั้นคือไม่ขังมันเอาไว้คิดแล้วก็ลงมือชีวิตทุกคนมันเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้โตเหนอก็เป็นตำราของคนรุ่นใหม่ยินดีด้วยครับเก่งมากครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหคุณตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยคุณฝากผลงานหน่อยเร็วๆนี้หรือจะมีซิงเกิลใหม่ๆให้เราได้ติดตามไหมครับช่องทางYouTube เสียงเพลงของโจรครับแล้วก็ช่องทางส่วนตัวก็โตเนอร์ได้ทุกช่องทางเลยครับเป็นภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยได้เลยติดต่องานจ้างอ่ะก็ทางนี้นะได้ครับทางนี้ก็ได้นะยังรับไหวอยู่ไหมยังพอได้ยังพอได้อยู่น่ารักดีน่ารักดีฝากกันด้วยนะฮะขอบคุณโตเนอร์ด้วยนะครับช่วงหน้าครับหนูน้อยของเรารออยู่รอบนี้รอบสำคัญของเขาแล้วพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศในวัยเด็กนะครับแหมเมื่อกี้เราชมโชว์กันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถึงการแข่งขันแล้วคณะกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมฮะคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมทางบ้านพร้อมไหมครับพร้อมทางบ้านแหมเอาเข้ามาจากบ้านเหมือนกันนะฮะพร้อมครับไปพบกับโค้ชเป่าและน้องจากวัยเด็กครับอ
ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊ะวัยเด็กนี่เราเอาเข้ารอบ4ทำไมวันนี้มีเด็ก5คนล่ะฮะอ่ะซ้อมไว้ค่ะซ้อมไว้ด้วยเดี๋ยวโค้ชเปาอยู่ข้างๆน้องเลยอ้าวมาทีละคนนะคนแรกน้องบาสครับสวัสดีครับคนที่2น้องประทูสวัสดีค่ะและคนที่3น้องเอยาสวัสดีค่ะและคนที่4น้องมาวินครับนี่คือ4คนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นะฮะหนูๆเข้าใจกติกามั้ยลูกรอบทูแชร์มาวินเข้าใจมั้ยมันจะต้องมีคนที่กลับบ้านกี่คน2คนค่ะ2คนใครบ้างลูก ยังไม่รู้เป็นไงโค้ชครับมาถึงรอบนี้แล้วทั้ง4คนใจหายค่ะเพราะว่าเห็นน้องๆมาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ยิ่งมาเนี่ยต้องมาชิงเก้าอี้กันเองเนี่ยมันหนักใจนะสำหรับโค้ชด้วยการฝึกซ้อมรอบนี้หนักไหมน้องบาสหนักครับก็ฝึกซ้อมตอนเวลาว่างก่อนไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนก่อนนอนประมาณนี้ครับประทูล่ะซ้อมหนักไหมมันรอบสำคัญแล้วหนักพอสมควรค่ะยังไงบ้างบอกพอบอกได้ไหมพอเปิดเผยได้ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นความลับก็ได้จ้ะเอย่าล่ะซ้อมหนักไหมซ้อมหนักค่ะขนาดไหนลูกหนักมากมากเลยค่ะมาวินล่ะซ้อมหนักไหมลูกหนักครับออกกำลังกายไหมเล่นฟุตบอลครับโอ้เล่นฟุตบอลอ่ะพร้อมคนแรกเรามีการจับฉลากว่าลำดับการแข่งขันแล้วใครเป็นคนแรกครับยกมือน้องมาวินนะเดี๋ยวเชิญโค้ชนะประจำที่แล้วก็น้องๆเดี๋ยวรอด้านหลังเลยนะครับปรบมือจ้าคนแรกของวัยเด็กครับนี่น้องมาวิน1บทเพลงครับวันนี้ที่จะมาร้องให้พวกเราฟังในการแข่งขันรอบนี้เพลงคำว่าฮักกันมันเหี้ยทิมใสของพี่มนแคนแก่นคูนครับโอ้คำว่าฮักกันมันเหี้ยทิมใสมีอะไรจะอ้อนคณะกรรมการหรือฝากคณะกรรมการไหมให้คะแนนผมเยอะๆได้ไหมครับนี่ให้ล่วงหน้าไว้คะแนนเต็มทุกข้อโอ้เอ้าทำไมให้ก่อนนะฮะเอ้าเดี๋ยวมาหักตอนร้องไงโถ่นึกว่าใจดีพร้อมครับมาพบกับน้องมาวินในบทเพลงคำว่าฮักกันมันเหี่ยทิ่มใสเชิญครับในรอบนี้ผมมั่นใจ 100% ครับเพราะผมมีความหวังอยากเป็นแชมป์เหมือนพี่นนท์ครับในการเตรียมตัวของผมรอบนี้ผมก็ฝึกร้องทุกวันครับฝึกหนักกว่าเดิมครับจากข้อผิดพลาดรอบที่แล้วผมยังหยอดไม่ครบครับอารมณ์เพลงก็เลยไม่ค่อยเศร้ารอบนี้ผมเลยไปปรับปรุงแล้วก็นำมาใช้ครับจุดเด่นของผมคือลูกหยอดลูกเอื้อนและก็เสน่ห์ของผมครับผมขอกำลังใจจากทางบ้านและแฟนคลับผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับพี่สินตื่นพี่สินไม่ไปรับพี่ฟ้ากับนานาหรือไงเออเฮ้ยไอ้เร็วเข้าเร็วๆพวกมันจะลงป่าเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันเนาะป่าใครอ่ะเขาจะเป็นใครไม่ต้องรู้หรอกจ้ะแต่ที่ดุนรู้อ่ะฉันกับพี่เราเลิกกันเถอะแล้วทำไมเราต้องเลิกกันอ่ะพี่ไม่รับฉันสายตลอดเลยและฉันก็มีอย่างนั่งรถจักรยานคันเก่าของพี่แล้วด้วยฉันมีพี่เขาและรถมอเตอร์ไซคันโก้แวนไปรับไปส่งแล้วจ้ะแล้วนานาล่ะยังอยากไปกับเราอยู่ไหมเราไม่อยากนั่งจักรยานแล้วอ่ะมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าเยอะเลยจอดรถตรงนี้เจอพี่เราไปเดินในตลาดกันเถอะไปกับน้องฟ้าฟ้าThank you.
ากเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่นไก่ยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงใกล้ร่วมใช้วันคืนสิหยุดที่กันและกันหนักร่วมฝ่าฟันอยากสิซอยกันมือจังได้มากลายเป็นกันไงแท้น้อใจคนแล้วคำว่ากันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าหักหลายมือนี่หัวใจเอาไผมาบนแทบบ่มีฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันเขามาแย่งว่าเขาเป็นมารแต่เมื่อได้เห็นตำตาจังได้หูว่าอายโง่มาตั้งนานที่แท้ก็เป็นน้ำกันเทียมกันง่ายแท้น้อใจคนที่ว่าหักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าหักหลายมือนี่หัวใจเอาไผมาปนถ้าบ่มีหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันอายบ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันผลงานของน้องมาวินนะครับละครน่ารักอะเนาะก็คือมาวินกับพี่ชายคนนั้นเป็นไงมาเจอแฟนผิดหวังใช่ไหมหรือเขาเรียกอกหักอกหักครับอกหักทั้งคู่ไหมหรือแค่พี่ชายเราอกหักด้วยไหมทั้งคู่ครับโอ้ถ้ามี100คะแนนให้ตัวเองสักกี่คะแนนดีเต็มร้อยครับนี่โอ้โหโคตรครับน่ารักอ่ะมีทั้งแบบว่าพระเอกรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วมาวินวันนี้ก็แบบเล่นละครได้ดีเลยมีพลังด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องมันเข้ากันได้ดีมากๆสุดยอดมากๆชอบแบบเขามีแววเป็นแบบศิลปินตัวน้อยอ่ะทรงเขาได้เก่งครับครับผมอานนท์ครับมาวินหนูเก่งจังเลยลูกแล้วหล่อด้วยยิ่งร้องยิ่งหล่อลูกคอแต่ละลูกที่ปล่อยมาคือเรารู้จักเพลงนี้เราร้องตามได้เราก็ร้องตามในใจว่า
ท่อนนี้เดี๋ยวมันต้องมีเม็ดลูกเอื้อนของมนแคนแบบนี้เขาก็ทำได้จริงๆอาจจะมีขาดบ้างก็เพราะว่าเขาเป็นเด็กเท่านั้นเองแหละแต่อย่างอื่นสมบูรณ์มากเดี๋ยวมาดูคะแนนลูกขอบคุณครับพิตราครับน่ารักจังเลยอ่ะดูแล้วเราก็ยิ้มตามเด็กตัวเล็กๆกับความสามารถที่ปล่อยเพลงออกมาให้เราได้ฟังนี่มันคือสุดยอดมากนะครับหนูเก่งมากสำหรับคนอายุเท่านี้เด็กเท่านี้แต่สามารถที่จะเอื้อนได้สามารถที่จะร้องได้คือตอนที่กังวลอันแรกก็คือช่วงของเพลงคือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีเสียงต่ำเยอะแต่มาวินสามารถทำเสียงต่ำให้ได้ชัดเจนมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยว่าหนูเก่งมากๆสุดยอดครับครับผมครูครับอย่าบอกว่าวันนี้มาวินทำได้ครบทุกข้อครบทุกข้อเลยถ้าจะมีจุดอ่อนครูมองว่าอยู่ในข้อที่2คือแก้วเสียงซึ่งเป็นแก้วเสียงเด็กแก้วเสียงเด็กยังไม่แตกหนุ่มยังไม่สมบูรณ์มันก็จะมีบางช่วงที่ได้ยินน้อยหรือไม่ได้ยินตามท่วงทำนองของเพลงก็มีจุดอ่อนแค่เรื่องแก้วเสียงถือว่าทำได้ดีมากลูกเราเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างพี่ชายครับพี่ชายชื่อมาดังครับมาดังแล้วก็พี่สาวมาเฟียครับมาเฟียคุณแม่ล่ะคุณแม่มาคุณแม่ไม่มาครับมาได้ไงคุณแม่มาเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือลุงพันธ์แล้วครับและผลการตัดสินของน้องมาวินคือเชียร์ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับโอ้ยเชิญครับน้องมาวินได้นั่งเก้าอี้ครับเชิญครับคนแรกในวัยเด็กของเราค่อยๆลูกค่อยๆเดินนะเก้าอี้ตัวนี้สบายไหมนั่งแล้วสบายไหมสบายครับที่สำคัญเราต้องรักษาเก้าอี้ตัวนี้ไว้ดีนะถ้าเราได้นั่งจนจบนี่แสดงว่าเราเข้ารอบชิงเลยนะลูกนะรักษาเก้าอี้ดุจชีวิต นับปรบมือหน่อยจ้าวันนี้ผลงานของน้องมาวินก็คว้าใจคณะกรรมการไปได้ไม่น้อยเลยนะครับเก่งแบบนี้ต้องยกเก้าอี้ตัวที่1ให้ไปเลยครับทำให้ตอนนี้เราเหลือที่นั่งเพียง1ตัวเท่านั้นใครจะได้สิทธิ์นั่งคนต่อไปไปลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงที่แล้วน้องมาวินทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจจนคว้าเก้าอี้ตัวแรกไปได้สำเร็จตอนนี้เราเหลือที่ว่างแค่เพียง1ที่เท่านั้นใครจะมีสิทธิ์ได้ไปนั่งไปเอาใจช่วยคนต่อไปกันเลยครับไว้เด็กคนต่อไปน้องเอย่าสาวน้อยน่ารักของเราครับน้องเอย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชนัตอนันต์มานาชัยชื่อเล่นชื่อน้องเอย่าค่ะอายุ8ขวบอยู่จังหวัดสระแก้วค่ะโอ้โหเป็นไงผลงานของน้องมาวินดีไหมลูกดีค่ะเพราะมากๆเลยค่ะนี่นะตอนนี้เขาได้นั่งแล้วแต่ว่าเก้าอี้ยังมีอีก1ตัวนะแต่ก็ต้องทำคะแนนถึงมาตรฐานของคณะกรรมการถึงจะได้เป็นนั่งเห็นบอกตอนนี้ไม่รับงานลูกเขามีงานร้องพงร้องเพลงตอนนี้หยุดรับงานเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่าหนูเอาเวลาไปซ้อมเพลงที่จะมาประกวดวันนี้ค่ะโอ้โหผิดกับลุงพันก็ยังไม่หยุดรับงานยังรับอยู่นะฮะวันนี้หยุดรับงานเพื่อมาแข่งเลยนะวันนี้1บทเพลงครับที่จะแข่งขันในรอบนี้คือเพลงพ่อเนื้อทองค่ะของพี่ปาวลีค่ะเพลงของโค้ดด้วยอ่ะโอ้โหงั้นต้องถามโค้ดแล้วเพลงนี้ที่น้องเอย่าเลือกมาเพลงนี้มันต้องใช้พลังค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาช่วงที่แบบหายใจยากด้วยค่ะก็ถือว่าเลือกเพลงยากมาแต่ว่าพี่ปอเชื่อว่าเอย่าทำได้
เอย่าเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันซ้อมอยู่แล้วสู้ๆนะคะพร้อมนะมาพบกับน้องเอย่าครับในบทเพลงพ่อเนื้อทองเชิญครับรอบนี้หนูฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณยายปิ้นเนื้อเพลงให้หนูอ่านจนจำเนื้อเพลงได้คล่องค่ะแล้วยายก็ให้หนูร้องเพลงคู่กับต้นฉบับแล้วก็ให้ฟังบ่อยๆค่ะเอกลักษณ์ของหนูคือลูกหนักลูกเบาลูกสั้นลูกยาวค่ะแล้วก็ลูกเอื้อนของหนูค่ะฝากถึงครอบครัวและ FC ของน้องเอย่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนูเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเอย่าด้วยนะคะสู้พี่แก้วพี่แก้วมีว่าวใครก็ไม่รู้ลอยมาติดอยู่บนหลังคากระท่อมออกมาดูเร็วพี่แก้วหรอจ๊ะไหนว่าวอุ้ยว่าวจริงด้วยเดี๋ยวพี่ไปเอาให้นะโอ้โอ้ยว่าวใครก็ไม่รู้งามมากนั่นมันว่าวของข้าเนี่ยเอาไว้ให้ข้าดูนี่นี่ว่าวของท่านหรือข้าไม่ให้ถ้าท่านอยากได้ว่าวก็ต้องหาข้าเข้าฝั่งไปด้วยนะนี่หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะ เจ้าคิดว่าข้าจะพาคนอย่างเจ้าเข้าวังอย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอก ถ้าวันไหนพี่ชันสวยขึ้นมาอย่ามางอนะข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืน
กคืนวันโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุกใสดังจันทร์ฉายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจผู้หญิงที่หน้าเหมือนม้าไหมทำไมเหรอเจ้าคะก็ข้าเนี่ยจะพามันไปเลี้ยงม้ายังไงล่ะพี่แก้วมีคนมาหาจ้าจ้าพี่มาแล้วไหนใครเรียกหาพี่เหรอเจ้าคือผู้หญิงที่หน้าเหมือนม้าคนนั้นเหรอทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ล่ะใช่ข้าเองสวยใช่ไหมล่ะสวยมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าเข้าวังนะคราวหลังอ่ะเจ้าก็อย่ามองคนที่ภายนอกอีกล่ะว่าอย่างไรปิ่นทองลูกพ่อโอ้ยพระบิดามาแล้วคนนี้ใช่ไหมที่เจ้าเลือกแล้วใช่แล้วเสด็จพ่อลูกจะพาน้องแก้วเนี่ยเข้าวังแต่ว่าน้องแก้วไม่ยอมเสด็จพ่อไปกับเขาเถอะลูกลูกพ่อเป็นคนดีหน้าตาดีฐานะดีแถมโทรศัพท์เขายังมีกล้องอีกด้วยนะลูกอ่ะเอ๊ะข้างในน่าจะมีเหลือให้เสด็จพ่อมาก็ถือว่าครบองค์ประชุมนะแม่พ่อชอบแบบนี้แหละดูว่ามีอะไรตื่นเต้นดีอ่ะขอบคุณนักแสดงด้วยนะครับขอบคุณนะลูกนะแล้วก็ปรบมือกับน้องเอย่าโคตรเป่าครับชื่นชมนะคะในตัวน้องเอย่าเมื่อสักครู่ข้างหลังเวทีเขาบอกว่าที่เลือกเพลงนี้มาเขาอยากชาเลนจ์ตัวเองอยากจะท้าทายตัวเองว่าเพลงนี้เป็นเพลงยากแล้วเด็กตัวน้อยๆแค่เนี้ยจะทำได้หรือเปล่านะคะวันนี้เอย่าทำได้ดีด้วยแล้วก็ท่อนที่ยากๆทำได้หมดเลยยิ่งการแสดงก็น่ารักมากๆสำหรับวันนี้ค่ะอานนท์ครับกิริยาภาษากายอ่ะเขาทำให้เข้ากับเพลงได้เพราะเพลงนี้มันกึ่งๆไทยเดิมถ้าไปวูบวาบอะไรมากนะความงามของเพลงมันจะไม่เหมาะกับกิริยาเลยนี่แสดงว่าเขาตั้งใจมากการกล่อมตัวถ้าเป็นเอาหน้าศิลป์ละกันในฐานะที่ผมเป็นลิเกอ่ะเนี่ยการชำระตัวแบบเนี้ยมีหางตามั่งอะไรเงี้ยเอย่าหนูทำได้ดีมากเลยแล้วลุงโน้ตชอบหนูมากตอนใช้เสียงสูงๆอ่ะมันสว่างสวัยแล้วมันพุ่งเข้ามาหาโอ้โหหนูนี่เก่งมากนะลูกคะแนนน่าสนใจเดี๋ยวมาลุ้นเงินครับขอบคุณค่ะพิตราครับต้องขอชมเลยนะลูกรู้เลยว่าการฝึกซ้อมของหนูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆการปล่อยเสียงการเปิดปากการควบคุมลมซึ่งจริงเพลงนี้จะต้องฝึกการใช้ลมหายใจเยอะมากเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงมาประกวดเนี่ยต้องท้าทายตัวเองมากๆเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่หนูทำได้ค่ะหนูทำได้เห็นแล้วชื่นใจความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะวันนี้หนูทำได้ดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมครูครับน้องเอย่ากับพ่อณทองนะลูกเพลงนี้จัดอยู่ในหมวดเพลงยากไม่ว่าจะร้องในนามวัยเด็กหรือวัยใดก็ตามเป็นเพลงยากเพลงหนึ่งเลยซึ่งวันนี้สิ่งที่เอย่าได้เลยก็คือได้คำว่าเก่งสู้กับเพลงนี้ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดส่วนจุดอ่อนก็คือมันได้ความเก่งแต่มันเสียความเพราะพอเพลงมันยากการควบคุมเสียงสูงต่ำพอยากไปด้วยเสียงที่ขึ้นสูงก็ทำได้ดีแต่อยู่ในโหมดการตะโกน
แต่ก็ได้ความเก่งลูกเราเปรียบเทียบครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรตอนนี้เก้าอี้ยังว่างอีก1ตัวนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับคนที่2ของวัยเด็กในรอบทูแชร์นะครับผมพร้อมไหมคะน้องเอย่าพร้อมค่ะและผลการตัดสินของน้องเอย่าคือได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ลุ้นกันครับคนที่2ในวัยเด็กของเราน้องเอย่าMy sit ได้นั่งเก้าอี้ครับโอ้โหโล่งเลยมั้ยโล่งใจมั้ยโล่งเลยค่ะเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่เป็นของน้องเอย่าครับเชิญครับสาวน้อยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ทั้งเรื่องการร้องและการแสดงก็เอาเวทีและคณะกรรมการอยู่หมัดเลยนะครับทำให้คว้าเก้าอี้ตัวสุดท้ายมาครองได้สำเร็จแต่อย่าเพิ่งวางใจไปนะครับยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่ต้องมาแย่งชิงเก้าอี้ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับแล้วเราก็ได้ผู้ที่ครองเก้าอี้ครบทั้ง2ตัวเก้าอี้ตัวที่1น้องมาวินเก้าอี้ตัวที่2น้องเอย่าแต่ทั้ง2คนจะสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยครับและคนต่อมาครับคนที่3ครับน้องบาสเชิญครับสวัสดีครับบาสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยพัฒน์ชัยสูงเนินชื่อเล่นชื่อน้องบาสอายุ12ปีมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับบาสดูนะนี่ตัวแรกน้องมาวินตัวที่สองน้องเอย่าถ้าทำผลงานดีได้สิทธิ์ชิงอยากชิงแบบไหนลูกอยากชิงแบบนั่งเลยครับ คือแบบแทนที่นะไม่ดวลเสียงสดนะลูกดวลไหมอยากดวลไหมก็อยากดวลอยู่ครับแต่อยากนั่งดีกว่าครับนั่งเลยดีกว่ามันบีบหัวใจเป็นไงการฝึกซ้อมที่ผ่านมารอบนี้ทำอะไรเพิ่มเติมจากรอบที่แล้วบ้างที่คณะกรรมการบอกเราไปโค้ชลุงหนุ่งครับก็ให้ไปแบบออกกำลังกายเวลาเช้าก่อนนอนก็ฝึกซ้อมร้องเพลงแล้วกินน้ำอุ่นให้เยอะครับผมวันนี้ครับหนึ่งบทเพลงครับที่มาแข่งขันคือเพลงน้ำตาอีสานครับพร้อมพร้อมครับพบกับน้องบาสครับในบทเพลงน้ำตาอีสานเชิญครับการฝึกซ้อมในรอบนี้ผมก็ได้ซ้อมหนักขึ้นครับก็ฝึกซ้อมเวลาอาบน้ำหรือว่าหลังเลิกเรียนครับหรือว่าก่อนนอนก็มีแบบซ้อมหน้ากระจกอัดเสียงตัวเองแล้วก็เปิดต้นฉบับฟังแล้วก็กลับมาร้องใหม่อีกทีนึงหลังจากที่ซ้อมบนเวทีครับก็มีข้อผิดพลาดขึ้นเสียงสูงไม่ได้เพราะว่าเสียงกำลังเปลี่ยนก็อาจจะปรับลูกเอื้อนให้เอื้อนง่ายขึ้นเพราะว่าจะได้ไม่หลุดเสียงไม่ไหลฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเบิดสุผู่สุคนด้วยครับในมือนี้น้องบาสก็ได้เอาเพลงน้ำตาอีสานและก็ประเพณีแห่นางแมวของภาคอีสานมาโชว์ขอกำลังใจและฝากเบิ่งน้องบาสและเสียน้องบาสด้วยครับพ่อครับปีนี้บ้านเฮาคือแหล่งทะเนาะครับพ่อแม่นแล้วลูกเอ้ยฝนบ่ตกตามฤดูกาลชาวนาบ่มีน้ำเฮ็ดนากันเลยมื้อนี้ชาวบ้านเพิ่นสิจัดพิธีแห่นางแมวเฮาก็เตรียมน้ำไว้สาดกันเด้อลูกเด้อฮ้อย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 Thank you.
ท่านเทวดาครับซอยพวกเฮาได้เด้อครับที่3ในวัยเด็กนะฮะโค้ชเปาครับผลงานของน้องบาส
น้องบาสนี่เสียงเต็มนะแล้วก็ควบคุมได้ดีไอ้ส่วนที่แบบซ้อมแล้วรู้สึกกังวลเนี่ยพี่เปาว่าวันนี้น้องบาสทำได้ดีเลยครับครับขอบคุณค่ะอานนท์ครับผมลุ้นนะพันผมลุ้นน้องบาสตรงที่ว่าอายุ12เสียงเขาเปลี่ยนน่ะคือเรากลัวจะวีดอ่ะเขาเรียกเสียงปริ้นนะคุณสลาแต่น้องบาสเนี่ยเขามีวิธีการร้องที่คือเขาเก๋าอ่ะเขาพยายามคุมตรงนี้ได้เขารู้ตัวเขานะเขารู้ตัวเขาว่าเสียงเขาเปลี่ยนเนี่ยถ้าไปเจอมันพลิกโน้ตขึ้นมาเนี่ยคะแนนมันไปเลยนะแต่เขาประคองได้ประคองได้ดีเดี๋ยวมาลุ้นครับครับขอบคุณครับพิตราครับบ้าทำได้ดีมากๆนะลูกวันนี้แล้วรายละเอียดในการร้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากคือชอบในการที่จะเอื้อนแล้วลงไปแตะและปิดคำได้สวยงามมากรู้แหละว่าระหว่างร้องเนี่ยก็คือระวังแต่มันก็มีแบะแฉลบมันนิดนึงนะแต่มันกลายเป็นเสน่ห์เพราะอะไรมันไปเข้ากับเนื้อหาของเพลงพอดีมันก็เลยกลายเป็นความลงตัวแล้วเป็นความพอดีที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถของบาสในวันนี้นะลูกหนูเก่งมากๆสำหรับอายุแค่นี้กับรายละเอียดของการร้องที่เขาเรียกว่าโอ้โหเก็บได้หมดจริงๆต้องชื่นชมเลยลูกสุดยอดครับครับครูครับน้องบาสอายุ12ปีดีกว่านะไม่เป็นขวบแล้วก็คือไปอยู่ชนฐานของวัยรุ่นถ้ามองด้านได้เปรียบก็คือประสบการณ์น่าจะมากกว่าเทคนิคการร้องน่าจะดีกว่ารุ่นน้องๆที่อายุ 7-8 ขวบพอเห็นเลือกเพลงนี้ก็ถือว่าเสียงมากรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดการเขาเรียกว่าลูกเล่นเยอะมากและถ้าไม่ทำก็เหมือนไม่ได้กับเพลงนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงในตอนรู้ว่าเลือกเพลงนี้แต่พอภาพรวมทั้งหมดก็ยอมรับว่าทำได้ดีนะลูกดีด้านเทคนิคเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนที่พึงจะเล่นตรงไหนทำได้หมดเลยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีหลับเรียบเทียบครับขอบคุณครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับตอนนี้เก้าอี้2ตัวเนี่ยมีเจ้าของแล้วตัวแรกน้องมาวินนั่งอยู่ตัวที่2น้องเอย่าและน้องบาทรอเป็นคนที่3นะครับมาลุ้นว่าจะได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้หรือไม่และผลการตัดสินของน้องบาทคือลุ้นครับได้หรือไม่ได้ได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับทีนี้จะได้สิทธิ์ชิงแบบไหนนะฮะได้สิทธิ์ชิงแบบแทนที่เลยครับก็คือไปแทนน้องคนไหนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ตกรอบกลับบ้านเรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการหนึ่งท่านนะครับน้องบาสได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้ในแบบแทนที่เลยนะครับและคนที่ถูกแทนที่1ใน2ระหว่างน้องมาวินกับเอย่าก็คือเอย่าครับน้องเอย่าครับผมเชิญครับปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องเอย่าด้วยนะครับมานี่ลูกมาโอ้นะเสียงปรบมือให้หนูน้อยคนนี้อีกสักครั้งครับผมน้องบาสอยากบอกอะไรกับน้องไหมลูกก็น้องทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจก็มาได้ตลอดครับรายการนี้ต้อนรับน้องเอย่าแน่นอนเพราะว่าน้องเอย่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความทะเยอทะยานในการร้องเพลงขอบคุณครับเชิญน้องบาสครับไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นครับเชิญครับเป็นของน้องบาสแล้วครับถ
ามหน่อยได้ไหมลูกมันตอนนี้มันยังไงบ้างอะลูกรู้ว่าเสียใจเหมือนกันก็เสียใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะเข้มแข็งมากเลยเนาะโค้ชครับเชิญครับยังเห็นรอยยิ้มของเอย่าอยู่พี่ปอเชื่อว่าเอย่าอนาคตไกลแน่ๆค่ะได้เป็นศิลปินดังใจฝันแน่ๆพี่ปอเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมน่ารักเนาะคุณยายครับขอกำลังใจให้หลานหน่อยวันนี้น้องเอย่าก็เก่งแล้วค่ะมาถึงรอบรองแชมป์ยายภูมิใจในตัวเอย่านะคะสู้ๆต่อไปขอบคุณค่ะเนาะไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ใจดีเรารออยู่แล้วครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้น้องเอย่า 20,000 บาทโอ้โหวันนี้ครับน้องเอย่าก็ตกรอบต้องกลับบ้านไปก่อนปรบมือให้เอย่าด้วยนะครับเชิญน้องเอย่านะครับสู้ต่อนะลูกนะโอ้โหทำเอาคุณผู้ชมในสตูดิโอรวมถึงโค้ชของเราลุ้นกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวครับขอปรบมือและยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับผลงานของน้องบาสก็ทำให้สามารถไปชิงเก้าอี้จากน้องเอย่ามาได้สำเร็จช่วงหน้าเราเหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจะสามารถเข้ามาชิงเก้าอี้ได้หรือไม่บอกเลยนะครับว่าเกมนี้ลุ้นกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยนะครับช่วงที่แล้วน้องบาสก็สามารถชิงเก้าอี้จากน้องเอย่าไปได้ทำให้การนั่งเก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ตัวที่1ยังเหนียวแน่นไม่ไปไหนน้องมาวินเก้าอี้ตัวที่2น้องบาสและตอนนี้คนต่อไปเขาพร้อมแล้วที่จะมาชิงเก้าอี้ไปพบกับคนสุดท้ายของวัยเด็กกันเลยครับลุ้นกันต่อฮะคนสุดท้ายแล้วคนนี้ดูสิครับว่าเขาจะมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้หรือไม่และเราก็จะรู้แล้วว่า2คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงจะเป็นใครในวัยเด็กไปพบกับสาวคนนี้ครับน้องปลาทูเชิญครับสาวมั่นสาวมั่นนี่น้องประทูยังตื่นเต้นอยู่ไหมลูกไม่ค่ะไม่แล้วนะอ่ะแนะนำตัวอีกสักครั้งลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรสุนทาสุพนามชื่อเล่นน้องประทูอายุ11ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าให้เต็มร้อยล้านค่ะโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์พูดอย่างนี้ทางนู้นเขาก็หนาวเสียหนุ่มๆเนี่ยเออวันนี้มีใครมาเชียร์ปลาทูบ้างลูกมีใครมาเชียร์บ้างคุณยายคุณย่าแล้วก็คุณแม่ค่ะคุณยายอยู่ตรงไหนคุณยายอยู่ข้างหน้าค่ะอ๋อคุณยายยกมือหน่อยฮะคุณยายนี่คุณยายอยากจะบอกอะไรหลานสาวไหมอ่ะยายก็จะบอกให้หนูสู้สู้ทำให้เต็มที่นะคะยายมีกำลังใจช่วยถ้ามี100คะแนนให้หลานเท่าไหร่เป็นพันนะโอ้โหรู้แล้วไอ้คำว่าล้านนี่มาจากใครแน่นอนหนึ่งบทเพลงวันนี้เพลงอะไรคะน้องมาส่งทางค่ะโอ้โหลุ้นกันต่อครับน้องประทูในบทเพลงน้องมาส่งทางเชิญครับในรอบนี้การเตรียมตัวของหนูก็คือฝึกเยอะมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะบางทีหนูก็ฝึกร้องเองบ้างแล้วก็มีเพื่อนของพ่อมาสอนร้องบ้างค่ะเขาก็จะต้องให้หนูจำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนค่ะแล้วพอทีนี้พอไปถึงเขาก็จะเปิดต้นฉบับให้หนูฟังรอบสองรอบค่ะเพื่อฝึกให้หนูร้องตามต้นฉบับค่ะในรอบนี้คัดเหลือสองคนหนูก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็กังวลนิดนึงค่ะหลังจากที่ซ้อมบนเวทีหนูก็มีข้อผิดพลาดคือเรื่องน้ำเสียงตามน้ำเสียงสูงค่ะหนูต้องควบคุมเสียงให้ได้ดีที่สุดค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เอลาในด้วยค่ะเพราะว่าสิเป็นพ่อแม่ป้า FC ทั้งใน TikTok ทั้งในเพจเอลาสิเอาชัยชนะไปฝากพี่น้องชาวสุรินทร์เฮาให้ได้ค่ะพี่ปอยเดินทางดีๆนะคะอย่าลืมซื้อขนมมาฝากด้วยนะจ้ะแต่รอบนี้พี่ไปนานหน่อยนะพี่ไปก่อนล่ะอ
ี่พราวพี่ปอยเขาเดินไปกับใครคะเนี่ยพี่ปราวเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะงั้นเรากลับบ้านกันเลยไหมหนูเป็นกำลังใจให้พี่พราวนะคะขอบคุณนะคะสิ้นใจน้องที่คิดว่าเป็นฝันไรเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ร่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบก็เสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หากเพื่อนสาเด้ออายมือนี้เป็นนาทีสุดท้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่มันน้องจำน้องในน้ำผู้มาตรงทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านที่บอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หักขึ้นสาเด้ออายมือนี้เป็นนาทีสุดท้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หากเพิ่นสาเด้ออายเมื่อนี้เป็นนาทีสุดท้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่มันโมเมนต์น้องผลงานของน้องปราทูนะครับสาวน้อยของเราคนสุดท้ายถอนหายใจแรงมากโล่งใจไหมจ๊ะ
ลุงค่ะอ๋อมาส่งพี่ผู้ชายที่เขาเป็นแฟนกับพี่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจริงๆเขาไม่อยากบอกน้องสาวว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วอ๋อเพราะว่าก็เลยบอกว่าไปกับเพื่อนนั่นเองโค้ดครับผลงานของประทูครับโอ้ชอบฟังเสียงเนาะเสียงมีเสน่ห์มากๆค่ะนี่ขนาดแบบหนาวตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าน้องก็เก่งตามสไตล์น้องประทูค่ะครับขอบคุณค่ะอโนดครับชอบเสียงเด็กคนนี้ตั้งแต่รอบออดิชั่นที่เราได้เจอแล้วแล้วยังบอกว่าแค่เขาพูดนะตอนที่เราเจอเขาครั้งแรกแค่พูดทุกคนโอ้โหหมดเลยเฮ้ยเด็กคนนี้ร้องมันต้องเพราะแน่แล้วหนูร้องวันนี้มันมีลูกคอบางลูกอ่ะปทูผมเรียกเขาปทูฉมฉิน ปทูทำเหมือนง่ายหมดเลยโอ้การให้คะแนนนี่นะตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกเดี๋ยวดูทิศทางของสองอาจารย์ดูซิว่าเขาจะคิดเหมือนผมไหมผมถ้าคุณสลาพูดคุณสิรินทาพูดปุ๊บผมรู้แล้วเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เขายังไม่พูดท่านนะพันพักหลังนี่ชอบหักคอแล้วนะไหนลองยิ้มที่ประตูไหนลองพูดขอบคุณค่าเนี่ยขอบคุณค่ะเพิ่มคะแนนเพิ่มเลยเพราะเสียงเพราะขอบคุณค่านะนะพิตราครับเสียงมีเสน่ห์จริงๆสมคำล่ำลือจริงๆนะคะและวิธีการร้องที่มันคือธรรมชาติที่เป็นตัวของปลาทูเด็กในวัยนี้ทำได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยนะลูกหนูเก่งมากและหนูมีต้นทุนที่คือสุดยอดมากๆแล้วบอกได้เลยว่าปลาทูนั้นรอวันที่จะมาถึงวันนั้นวันแห่งความสำเร็จแล้วเราก็จะได้เห็นศิลปินที่ชื่อว่าปลาทูที่น่ากินมากเลยเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะครูครับปลาทูเพชรสุนันทานะพ่อแม่ตั้งชื่อนักร้องให้ตั้งแต่เกิดเลยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเสน่ห์ของปลาทูคือแก้วเสียงแล้วก็พรสวรรค์ที่ให้มาคู่กันเลยมีทั้งเสียงที่ขายเสียงที่เพราะแล้วก็เทคนิคการร้องที่เข้าถึงสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือปฏิภาณไหวพริบในการพูดคุยซึ่งก็อยู่ในตัวปลาทูทั้งหมดแน่นอนว่าตัวแทนวัยเด็กทั้ง4ท่านที่ผ่านมาถึงรอบนี้นี่ไหวพริบการพูดดีทุกคนนะอย่างน้องเอย่าที่กลับบ้านไปก่อนก็เป็นอีกคนที่พูดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมากเลยส่วนปลาทูเนี่ยที่โดนทดสอบหลายครั้งในการพูดคุยในรอบนี้นี่ตื่นเต้นแค่ไหนก็ยังเอาตัวรอดได้นี่คือเสน่ห์ลูกวันนี้จุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่เดียวกันคือการเลือกเพลงเพลงนี้จุดเด่นคือเนื้อเสียงซึ่งเป็นยี่ห้อของปลาทูอยู่แล้วจุดอ่อนคือการเก็บรายละเอียดที่ขาดความแข็งแรงในบางช่วงตอนครับรอสรุปครับขอบคุณค่ะเรามาคุยกันนะลูกฟังจากทั้ง3ท่านแล้วคิดว่าคะแนนน่าจะเยอะอยู่ไหมคุยกัน2คนนะเยอะค่ะอะไรนะเยอะเยอะนะโอเคโอเคโลกนะป่านนี้คนดูทั้งบ้านเล่นวอลลุ่มกันใหญ่เลยตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับลุ้นกันนะครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือลุงพันธ์แล้วเก้าอี้มีที่นั่งเรียบร้อยนะมาดูว่าจะได้สิทธิ์ชิงหรือเปล่าและจะชิงกันแบบไหนนะครับและผลการตัดสินของน้องประทูคือได้หรือไม่ได้ครับได้หรือไม่ได้ได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้แบบดวลเสียงสดครับเชิญพิธาครับอย่างที่ครูสลาบอกนะคะการตัดสินนั้นมันไม่ยากเลยแต่การตัดใจมันยากกว่ามากๆรักพี่เสียดายน้องมันเป็นอะไรที่จะต้องใช้วิธีการดวลเสียงสดเพราะฉะนั้นน้องปลาทูจะต้องดวลเสียงสดกับใครนั้นอ
คือน้องมาวินค่ะมาวินครับเพราะฉะนั้นครับพี่บาสเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับเชิญน้องมาวินครับมาที่กลางเวทีเราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงในวัยเด็กแล้วคือน้องบาสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนจะมาจากตรงนี้กับการดวลเสียงสดนะครับผมเดี๋ยวลุงพันเนี่ยจะให้ทั้งคู่หนูๆเนี่ยเลือกเพลงมาการร้องเสียงสดก็คือร้องแบบไม่มีดนตรีนะร้องสดๆจะสลับกันนะลุงพันจะให้คิวแล้วก็ออกมาร้องร้องจบเพื่อนอีกคนก็จะร้องพอร้องครบปุ๊บคณะกรรมการก็จะคำนวณคะแนนและก็จะประกาศชื่อทีละคนใครถูกประกาศชื่อ2ใน3เสียงจะได้เข้าสู่รอบชิงนะนอกจากได้นั่งเก้าอี้แล้วได้เข้ารอบชิงเลยเพราะเราคือคู่สุดท้ายของวัยเด็กแล้วพร้อมไหมประทูพร้อมค่ะมาวินพร้อมครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยนะอ่ะมาดวลเสียงสดครับโอ้โหผลงานของน้องปลาถูทั้งการร้องและการสื่ออารมณ์เพลงก็ทำออกมาได้กินใจคุณผู้ชมและกรรมการเป็นอย่างมากเอาล่ะครับถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นกันสุดๆแล้วล่ะครับน้องปลาถูต้องดวลเสียงสดกับน้องมาวินใครจะได้เก้าอี้ตัวสุดท้ายช่วงหน้ารู้กันกลับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญกันแล้วครับน้องปลาถูต้องดวลเสียงสดกับน้องมาวินใครจะสามารถแย่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายไปได้มาเชียร์ไปด้วยกันครับถึงเวลาการดวลเสียงสดของคู่นี้ครับผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับทั้งคู่เข้าใจกติกากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมนะฮะมาวินพร้อมไหมพร้อมครับประทูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะคุณพ่อคุณแม่พร้อมนะฮะกองเชียร์พร้อมไหมจ๊ะพร้อมเราจะเริ่มกันที่น้องประทูก่อนก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวรอสัญญาณจากลุงพันธ์นะมีสมาธิตั้งสติให้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับให้จำน้องในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่หักเพิ่นสาเด้ออายมื้อนี้เป็นนาทีสุดท้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่มันบ่แม่นน้องผลงานของน้องประทูนะครับผมอ้าวมาตรงนี้นะครับเอาละครับต่อไปอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะครับน้องมาวินก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณจากลุงพันธ์นะตั้งใจให้ดีค่อยๆนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแล้วคำที่ว่าฮักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าฮักหลายมือนี่หัวใจเอาไผ่มาปนถ้าบ่มีแห่งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันปรบมือให้น้องมาวินด้วย2ใน3เสียงครับเดี๋ยวขอเชิญคณะกรรมการครับคือกำลังมองนี้ว่าอย่างประทูขึ้นมารู้สึกจะรีบๆไปหน่อยเพราะว่าการดวลเสียงสดเนี่ยนอกจากเนื้อเสียงแล้วมันต้องมีจังหวะและมีดนตรีในหัวใจอ่ะถ้าจะวัดไอ้ลูกเอื้อนลูกคอกับตอนร้องดนตรีเต็มๆน่ะประทูก็มาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่น้องมาวินก็เหมือนกันคืออาการคล้ายๆกันรีบๆไปนิดนึงคือเนี่ยมันสูสีกันหมดเลยคราวนี้ก็มาชั่งใจว่าส่วนดีของแต่ละคนน่ะมันดีทั้งคู่อยู่แล้วแต่มันจะมี1คนที่มีกว่าแล้วน้องคนนั้นก็คือ
ูครับปลาทูนะครับตอนนี้ปลาทูมี1เสียงถ้าคณะกรรมการคนต่อไปเอ่ยชื่อปลาทูปลาทูเข้ารอบชิงนะฮะแต่ถ้าเอ่ยชื่อมาวินแสดงว่าจะมีเท่ากันและก็ลุ้นเสียงที่3นะเป็นแบบนี้นะครับท่านที่2ครับเชิญครับมีดีทั้ง2คนเลยมีดีคนละอย่างถ้าเทียบกันแล้วมาวินนั้นเด็กกว่าเยอะแต่ความสามารถไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยความรู้สึกเหมือนกันคือรีบนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าถามว่าชอบก็คงจะต้องให้ลุ้นเสียงนี้ครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวัยเด็กครับมาวินค่ะมาวินครับขอบคุณคือตอนนี้มันมี1เสียงเท่ากันเสียงนี่จะเป็นเสียงตัดสินนะลูกถ้าชื่อที่คุณครูเอ่ยมาเป็นชื่อใครคนนั้นเข้าสู่รอบชิงนะลุ้นไปพร้อมๆกันครับครูครับเป็นวัยเด็กแต่ว่าดวลเสียงสดได้สมศักดิ์ศรีมากนะครับเพราะว่าการดวลเสียงสดนี่สิ่งที่มันยากกว่าการจำเนื้อจำเทคนิคก็คือการตั้งคีย์มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่บางทีร้องกับดนตรีนี่ง่ายเลยแต่พอมาร้องเสียงสดตั้งคีย์ผิดแล้วปีนให้เห็นเลยแต่อย่าบอกว่าทั้งคู่วันนี้ทั้งมาวินและก็ปลาทูตั้งคีย์ได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าในแง่เทคนิคการร้องครูให้เสมอกันแต่มีเหตุผลหนึ่งที่ครูใช้ในการตัดสินวันนี้เดี๋ยวเฉลยทีหลังครับและคนที่ครูเลือกก็คือลุ้นครับวัยเด็กของเราใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างมาวินและปลาทูคนที่ชนะชนะด้วยเหตุผลที่เสียงเพราะกว่าปลาทูครับปลาทูครับ2ต่อ1เสียงครับอยากจะบอกอะไรกับน้องมาวินไหมครับก็ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าได้เจอน้องมาวินตั้งแต่แรกๆเลยยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักในเสน่ห์น้องมาวินค่ะวันนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะเก่งที่สุดแล้วค่ะครับผมคุณแม่ล่ะครับลูกหลานแม่ก็ทำเต็มที่แล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรากลับมาใหม่แม่สัญญาจะพากลับมาอีกครับโอ้ยสุดยอดเลยน่ารักมากเลยขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณครับสู้ต่อไหมลูกมาวินจะสู้ต่อไหมสู้ต่อครับอยากกลับมาอีกไหมฮะอยากครับเอานะคำสัญญาของลูกผู้ชายตัวน้อยๆคนนี้นะมาวินนะชื่อก็ดีมากเลยมาสู้ต่อไม่เป็นไรนี่ลุงพันธ์รู้จักผู้ใหญ่ใจดีเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็ยังชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้มาวิน 20,000 บาทครับโอ้โหขอบคุณน้องมาวินด้วยนะครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญโค้ชเป่านะครับแล้วก็น้องบาสครับมาที่กลางเวทีครับปรบมือต้อนรับโค้ชด้วยนะครับเดี๋ยวบอกอะไรกับน้องปัททูไหมครับโค้ชเก่งมากๆพี่เป่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีเสน่ห์ยิ่งเสียงยิ่งมีเสน่ห์อยู่แล้วนำมาเลยอ่ะเนาะขอบคุณค่ะพี่บาสล่ะอยากบอกอะไรน้องสาวคนนี้ไหมเนี่ยพี่กับปทูก็เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็อยากจะให้น้องปทูทําให้เต็มที่ในรอบต่อไปนะครับสู้ๆครับสู้นะจะออมมือให้น้องมั้ยลูกออมมือให้น้องมั้ยไม่ครับชัดเจนบอกให้น้องสู้ปทูเข้ารอบแล้วดีใจเลยเนาะ
แน่นอนอยากจะบอกอะไรคุณยายกับครอบครัวไหมคุณแม่ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูที่คอยอยู่ข้างๆหนูไม่ไปไหนหนูสัญญาว่าหนูจะเอาแชมป์ไปฝากที่บ้านเราให้ได้นะโอ้โหฝันให้ไกลไปให้ถึงโอ้พูดอย่างนี้พี่บาสก็เริ่มหวั่นไหวแล้วนะเนี่ย สรุปนะฮะผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะของไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2วัยเด็กก็คือน้องบาสและน้องปราทูนะมาลุ้นกันนะ1ใน2คนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์วัยเด็กของเรานะแต่มีคนนึงบอกว่าจะเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้นะขบวนแห่พร้อมนะฮะโอ้โหเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณโค้ชเปาด้วยนะจ๊ะขอบคุณกองเชียร์ใน Workpoint Studio คุณผู้ชมครับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของวัยเก่าโอ้มาลุ้นกันว่าวัยเก่าคนไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงต้องติดตามวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับและตอนนี้เราก็ได้วัยเด็กผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครบทั้ง2คนได้แก่น้องบัสและน้องปลาทูยินดีด้วยนะครับสัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันในรอบทูแชร์ของวัยเก่ากันบ้างแต่ละคนเตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วงชิงเก้าอี้ทั้ง2ตัวลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงพรแม่นั้นลำเกนตอนเช้าพี่เป่าครวญขอเหลือนวลมาแนบเหงาตอนสายยิ่งเงียบเหงาขอแม่เหงาก็ไม่มีมีโอกาสไปนั่งข้างๆบังเซนไหมฮะมานั่งได้เลยครับโอ้โหอ่ะเชิญฮะพี่บรุงไปนั่งเลยครับอย่าอย่าเลยเดี๋ยวตอนอะไรยังไม่ได้ตัดสินเลยยังไม่ได้มีคันงคะแนนอะไรเลยโทษครับนภันนี่นะผมก็หลงดีใจฟังขออนุญาตแล้วควันเอ่ยควันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยให้น้องมืดมัวไว้หวาดกลัวความทุกข์ความเศร้าด่านฟ้าไทยแดนแม่เมืองนาดานตำรวจทหารที่ขี้ป้องแดนสยามในรอบนี้เก้าอี้มี2ที่นั่งตอนนี้ที่นั่งเต็มแล้วเมื่อมีคนร้องที่สูสีก็ได้สิทธิ์แทนที่เลยเกมชี้ชะตาในครั้งนี้ใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายห้ามพลาดเลยนะครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบรองชนะเลิศ